มาปิดท้ายกันที่หนึ่งเรื่องเบาๆค่ะพาคุณผู้ชมไปที่แคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาแต่ละปีจะมีการประกวดฟักทองยักษ์นะคะแล้วก็ปีนี้ได้ผู้ชนะแล้วด้วยเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าฟักทองจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะสำหรับแชมป์ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมตกเป็นของฟักทองที่มีขนาดหนักถึง866กิโลกรัมค่ะเจ้าของของฟักทองก็คือนางสาวซินดี้โทเบกนะคะเป็นชาวเมืองโอลิมเปียรัฐวอชิงตันมีอาชีพเป็นคุณครูค่ะฟักทองของนางสาวโทเบกเอาชนะฟักทองคู่แข่งจากทั้งหมด30ลูกด้วยกันที่มาจากรัฐออริกอนวอชิงตันและก็แคลิฟอร์เนียนะคะส่วนรองแชมป์ปีนี้ค่ะฟักทองมีน้ำหนัก781กิโลกรัมค่ะอย่างไรก็ตามฟักทองของนางสาวโทเบกก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิมได้นะคะสำหรับเงินรางวัลของปีนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาตั้งเอาไว้ว่า1กิโลกรัมของฟักทองจะมีค่าประมาณ13ดอลลาร์ซึ่งนางสาวโทแบ็กก็ได้เงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ปีนี้อยู่ที่ประมาณ 11,460 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ 400,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเธอก็เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการปลูกฟักทองยักษ์นะคะบอกว่าความสำคัญอยู่ที่เมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกในเรือนกระจกที่มีระบบทำความร้อนในดินฟักทองลูกที่คว้าแชมป์ปีนี้เธอบอกว่าเริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้เมล็ดมาจากฟักทองยักษ์ที่มีน้ำหนักถึงกว่า 1,000 กิโลกรัมที่เคยคว้าแชมป์จากการประกวดมาแล้วหลายรายการค่ะฟักทองยักษ์ปีนี้ก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิมของปีที่แล้วได้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี่มีน้ำหนักมากถึง893กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ